สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับปุ่มบิ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิป favorite นั่นเองซึ่งไม่ได้ต่อจงว่าเป็น favorite ของเดือนนี้หรืออะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำ favorite มานานมากคือด้วยความที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ซื้ออะไรมาลองใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้ทำคลิป favorite เลยก็วันนี้ก็เลยเอา favorite ที่แบบว่าชื่นชอบนะปัจจุบันนะคะที่แบบใช้ตอนนี้อยู่อะไรอย่างงี้มานำเสนอนั่นเองนะโอเคก็มีทั้งสกินแคร์มีทั้งเมคอัพมีทั้งจิปาถาอะไรอย่างงี้นะคะก็โอเคถ้าเราพร้อมแล้วเราก็มาชมกันเลยไปโอเคค่ะอย่างแรกนะเรามาเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนละกันดีไหมโอเคอย่างแรกนั่นก็คือกาแรงนะคะตัวนี้คือบอกเลยว่าตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยไม่ชอบด้วยนะคือรู้สึกว่าไม่ได้อินกับมันอันนี้คือดับเบิลเซรั่มนะคะทรีทเมนต์คอมเพล็กซ์นะแอนตี้เอจนะคะคือมันเขาบอกว่ามันเป็น complete age control นะคะ concentrate คือตัวนี้ตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยปิ๊มใช้แค่ประมาณปั๊มเดียวนะแล้วก็ทาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นจะแบบให้ความชุ่มชื้นหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยก็เลยหยุดใช้ไปช่วงนึงแล้วบอกกับตอนนั้นที่ปิ๊มไปเป็นแอร์นะแล้วแบบเหมือนข้างบนอ่ะมันแห้งมากแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนึกออกมั้ยแต่ตอนนั้นก็แอบรู้สึกเบาๆว่ามันช่วยในเรื่องของริ้วรอยอะไรอย่างงี้นะคะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวที่ Perry Pie ใช้มาเขาบอกว่า4ขวดแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้ปิ่มมาตัดสินใจว่าจะลองใช้ก็เลยอ่ะโอเคลองใช้อีกครั้งนึงละกันอะไรอย่างงี้ค่ะคราวนี้ก็อยากให้มันหมดอ่ะจะได้ซื้อแบบอันใหม่ใช้ห้อใหม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้มัน2ปั๊มเลยนะแล้วก็ทาทั่วหน้าแล้วก็แบบเอ้าเฮ้ยแกมันก็ดีนี่โอ้มันต้องใช้เยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างงี้แบบฮ่าแกอะไรอย่างงี้ปิ่มสัมผัสได้ว่าริ้วรอยตรงร่องแก้มตรงเนี้ยนะคะถึงรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตื้นขึ้นให้ความชุ่มชื้นได้พอสมควรแต่ที่เห็นชัดก็คือริ้วรอยมากกว่าในความรู้สึกปิ่มเนี่ยอย่างแบบปิ่มย่นขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันจะเห็นเยอะกว่านี้แบบตอนนี้มันก็น้อยลงแล้วก็แต่คือที่ชัดๆคือแบบร่องแก้มนะปิ่มรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบทำให้มันฟูขึ้นอ่ะแบบเติมเต็มเลยนะคะก็เลยแบบว่าชอบก็เลยกลับมาชอบตัวนี้นั่นเองนะขวดนึงอ่ะมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะคือมันจะมีฝั่งน้ำมันแล้วก็มีฝั่งแบบเซรั่มอีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะแบบว่าด้วยความที่มันเป็นออยอะค่ะแล้วมันไม่ได้ซึมแบบซึมเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันยังทิ้งความแบบหนืดๆเอาไว้ที่หน้านิดนึงนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบความหนืดหรือแบบอะไรแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจกับตัวนี้นะคะอีกตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นส่วนของมาร์คนั่นเองนะถ้าใครได้ดูรีวิวมาร์คแบบที่มันเป็นซองของบิ่มนะคะก็จะรู้ว่าบิ่มนั้นปราบปลื้มกับเจ้าตัวนี้มากเลยนะคะมันคือ Express Beauty with Pink Clay นะคะ Gentle Cleansing Mask withพิงค์เคลมันจะขายในเพจสกินดิฟนะคะก็คือตัวนี้ที่ชอบเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเคลที่เอาไปคลีนซิ่งนั่นเองพอล้างเสร็จปุ๊บอะเรารู้สึกเลยว่ารูขุมขนของเราอะบริเวณจมูกอะคือมันไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ข้างในอะถ้าคนที่มีรูขุมขนอะจมูกมันจะเป็นจุดๆๆแล้วยิ่งถ้าสมมติว่ามีอะไรอุดตันนี่มันก็จะยิ่งเป็นจุดๆๆเห็นชัดกว่าเดิมใช่ไหมคะแต่พอเหมือนปิ่มใช้ตัวนี้ไปอะปิ่มรู้สึกว่ามันช่วยกระชับรูขุมขนด้วยปิ่มก็เลยรู้สึกว่าแบบค่อนข้างที่จะชอบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่เคลที่ต้องแบบลอกออกมาอะไรอย่างนี้ก็โหดไปนะก็เลยแบบว่าชอบตัวนี้นะคะเพื่อนๆที่แบบว่ามีรูขุมขนที่ค่อนข้างใหญ่นะก็ลองซื้อตัวนี้ใช้ดูนะคะมันค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆเลยทีเดียวมาสก์ตัวที่2นะคะนั่นก็คือ Rose Face Mask นะคะ With Smoothing Rosepetal นะคะของ fresh นั่นเองนะคะคือมาร์คตัวนี้เป็นมาร์คที่ปิ่มใช้แล้วปิ่มรู้สึกสดชื่นสดชื่นนะคะคือข้างในอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบหอมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างงี้นะคะเป็นมาร์คที่ปิ่มแบบใช้แล้วอันเนี้ยคือเติมความชุ่มชื้นให้ผิวจริงๆคือมาร์คทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะดีงามโอเคหมดไปแล้วกับสกินแคร์นะคะคราวนี้มาเข้าสู่บิวตี้กันบ้างนะจ๊ะเมคอัพอย่างแรกนะคะโซวาซูค่ะ Hydrate Aid Moisturizing Lifting Mist นะคะตัวนี้คือด้วยความที่พออากาศมันเริ่มชื้นแบบฝนตกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยปิ่มก็ไม่อยากที่จะใช้ครีมแบบว่าแบบ moisturizer ที่เป็นครีมๆเพราะรู้สึกว่าพอเราใช้แล้วแบบบวกกับรองพื้นที่เราทาเข้าไปรู้สึกว่ารองพื้นมัน running มันไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามที่จะลงอะไรให้น้อยที่สุดในตอนเช้าซึ่งตอนเช้าปิ่มก็จะลงกันแดดก่อนนะคะแล้วตามด้วยเจ้าตัวนี้เหมือนมันเป็นสเปรย์น้ำแรกที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันคือมันแบบ
อ๋อมันคือ Hydroate ค่ะHydroate Moisturizing Lifting Mist นะก็รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีก็คือพ่นทั่วหน้าเลยนะคะแล้วบิ่มก็ค่อยลงPrimer แล้วก็ตามด้วยรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ให้ความสดชื่นให้ความสดชื่นตัวนี้นะคะก็จะให้ความสดชื่นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้าก่อนที่เราจะแต่งหน้าด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบหน้าที่แบบดิวอี้หน่อยนะคะก็สามารถที่จะสเปรย์เจ้าตัวนี้ลงไปหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วได้ด้วยนั่นเองไพรเมอร์ที่บิ่มชอบตอนนี้นะคะก็คือสวีทก็คือตัวนี้นะคะบิ่มได้รีวิวไปแล้วน่าจะเป็นคลิปก่อนหน้าหรืออะไรอย่างงี้นะคือมาคู่กันเลยค่ะบอกแล้วว่ามันต้องเป็นเฟเวอริตของบิ่มแน่นอนไพรเมอร์ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้อยากให้ไปดูรายละเอียดในคลิปแต่คือบอกคร่าวๆก็คือตัวนี้มันจะพัฒนาขึ้นมาจากอีกสูตรเก่าของเขานะคะซึ่งคือตัวนี้มันจะค่อนข้างขุ่นกว่าเหมือนอารมณ์โยเกิร์ตนิดๆนะคะแล้วก็ปกปิดรูขุมขนได้ดีบิ่มไม่รู้ว่าเขาเรฟันเรื่องรูขุมขนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนไปซื้อแล้วก็ไม่ได้เป็นคนคุยกับ BA เองนะคะนี่คือพี่สามซื้อมาให้แล้วบิ่มรู้สึกว่ามันคุมมันได้ค่อนข้างโอเคคุมมันดีกว่ารุ่นเก่าอะแล้วก็ปกปิดรูขุมขนแล้วก็ทำให้รองพื้นติดทนนานขึ้นนั่นเองนะคะส่วนรองพื้นของสวีตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ามันจะเนื้อมันจะหนากว่ารองพื้นรุ่นเก่านะคะแต่ว่าให้ความปกปิดดีแต่ซึ่งยังให้ความเป็นผิวอยู่อันนี้คือเอกลักษณ์ของสวีนะแต่ข้อเสียเลยคือแพ็กเกจจิ้งคือแพ็กเกจจิ้งเป็นอะไรที่แบบเนี่ยแล้วมันก็เละอ่ะเห็นปะแต่ด้วยคุณภาพที่มันดีปิ่มก็เลยแบบว่าคือมันดีจริงๆอะค่ะก็อยากให้เพื่อนๆลองคือมันดีแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งมันห่วยมากอ่ะคือทำมาเป็นขวดแบบนี้ก็ได้คือคราวนี้มีรองพื้นอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นรองพื้นแบบคุชชั่นนะคะของ The Face Shop นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น CC Intense Cover Cushion นะคะตัวนี้มันจะมีออกมา2รุ่นนะมันก็จะมีรุ่น CC Ultra Moist Cushion นะคะซึ่งบิ่มเป็นคนหน้ามันบิ่มก็เลยไม่ต้องการจะ Moist อะไรขนาดนั้นนะคะคือจริงๆได้มาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะคะเราเพิ่งมาแกะใช้เอาไม่นานแล้วรู้สึกว่าโอเคมันดีนะคือมันไม่ได้หนาแบบมันไม่ได้หนาแล้วเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวๆที่ผิวมันบิ่มว่าตัวนี้ใช้ได้นะคะข้างในก็จะเหมือนคุชชั่นทั่วไปนะคะก็คือจะมีสปอนช์มาให้แล้วก็เนี่ยเป็นเนื้อคุชชั่นนะคะในความรู้สึกของบิ่มนะคะมันจะบางกว่าลาเนชแต่ว่าให้การปกปิดได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวแต่ถ้าสาวๆคนไหนไม่ชอบการปกปิดเป็นคนผิวแห้งนะคะก็แนะนำตัวนี้เลย CC Moist คือบิ่มอยากบอกว่าตัวนี้แม่ง Moist จริงอะไรจริงคือแบบดิวอี้อะบอกเลยแต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างคือมันเป็นความแมทที่ยังให้ความโกลว์อยู่อะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าวาวเท่าตัวMoisture อีกรุ่นนึงนะคะประเด็นคือชอบตรงที่มันมี SPF 50 PA บวกๆนะตัวนี้นะคะเพื่อนๆลองไปดูกันนะจ๊ะคือมันโอเคมากๆเลยแล้วก็เข้ามาถึงผลิตภัณฑ์ลิปสติกนั่นเองนะคะลิปสติกตอนนี้มีอยู่3ตัวเลยทีเดียวก็จะมีเอาจากถูกไปแพงแล้วกันเนาะตัวแรกนะคะนั่นก็คือลิปของ Fleur de Lis นั่นเองที่บิ่มได้ผลิตภัณฑ์มานะคะทาง Fleur de Lis เนี่ยส่งมาให้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบจริงๆอันนี้คือสี F03 สีเบลนะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปเข้าไปดูในคลิปที่บิ่มรีวิวเจ้า Fleur de Lis ก็ได้นะคือเนื้อสีมันไลท์อะค่ะมันมีความเป็นน้ำเพราะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นได้เหมาะสำหรับสาวๆที่แบบปากแห้งนะคะก็ตัวนี้ลองดูนะคะคืออันนี้สีนี้ที่บิ่มชอบเพราะว่ามันเป็นสีที่เป็นแบบนูดชมพูนะคะออกตุ่นๆ นิดนึงใช้ได้ทุกวันมันเป็นสีสุภาพนะคะก็เลยมีติดกระเป๋าเอาไว้นะจ๊ะดีมากตัวที่2ค่ะนั่นก็คือ Color Pop นั่นเองนะคะ Color Pop สี Magic Wand ก็คือสีที่บิ่มใช้อยู่วันนี้นะคะสีเนี่ยสี Magic Wand เนี่ยจะเป็นสีนูดเป็นสาวชอบเป็นสาวนูดอะนึกออกมั้ยชอบสีนูดอ่ะความแตกต่างของ2อันนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าอันนี้นะคะคือของ Fleur de Lis นะจะค่อนข้างชมพูกว่าแต่อันนี้จะเป็นนูดมีความแบบมีสีน้ำตาลผสมอยู่ค่อนข้างเยอะอันนี้คือนูดเลยแต่นี้ยังเป็นนูดชมพูนะคะดีงามอ๋ออันนี้นะคะเป็นรุ่น Ultra Satin ปิ่นจะใช้รุ่นUltra Matte ไม่ค่อยได้เพราะว่า Ultra Matte เนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งเลยทีเดียวคือแห้งแบบแห้งปากลอกอะแต่ว่าถ้าเป็นอัลต้าซาตินเนี่ยมันจะยังคงความชุ่มชื้นได้อยู่แต่ว่า Color Pop เนื้อต่างกับ Fleur de Lis ตรงที่ Fleur de Lis จะบางแต่ว่าสีชัดแต่ Color Pop ก็ยังคงความเข้มข้นของสีแต่ว่าไม่ได้บางเท่าของ Fleur de Lis นะคะก็แล้วแต่คนชอบนะปิ๊บก็ชอบทั้ง2อันเลยโอเคลิปสติกอันสุดท้ายนะคะก็จาก
จากดังโซก็โดดมาไฮเอ็นเลยนะคะนั่นก็คือ YSL นั่นเองจะบอกว่าเป็นลิป YSL แท่งแรกของพิมพ์เลยแหละไม่รู้สิบางคนบอกว่ามันก็เฉยๆแต่ว่าคือไปยืนจ้องอยู่แบบสักพักนึงแล้วคือเป็นสีที่แบบทุกคนวอลแวร์นะนั่นก็คือสี13นั่นเองนะคะนี่ประเด็นคือตอนแรกไม่ได้จะซื้อหรอกนะแต่ว่า BA เขาบอกว่าน้องคะรุ่นเนี้ยมันจะเลิกผลิตแล้วนะคะเขาจะเลิกลอนช์ออกมาแล้วเขาจะแบบพัฒนาสูตรออกมาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งสีนี้ก็จะไม่ได้ผลิตแล้วอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นสาขาอื่นเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วนะคะน้องคือสาขานี้ก็เหลือไม่กี่แท่งแล้วน้องคะเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นรุ่นครีมมี่นะคะที่แบบว่าเนื้อสีติดทนนานมากเลยองลงแบบคือก็เลยแบบว่าโอเคค่ะงั้นเอาอันนี้เป็นสีที่หายากและหมดเร็วมากนะดูสิเธอมันสวยคือมันเป็นสีแบบส้มพีชอะค่ะมันจะออกไปทางสีส้มมากกว่านะเนี่ยมันสวยมากคือแบบจริงๆมันมีอีกสีหนึ่งอะที่นางเอกเกาหลีใช้อะที่มันแต่ว่ามันเป็นสีค่อนข้างจะแปดอยู่ปิ่มก็เลยแบบยังไงแต่พอมาผสมกันแล้วแบบมันดีมากเลยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าหักข้ามใจค่ะซื้อแค่สีเดียวที่คิดว่าจะใช้ได้เยอะและบ่อยอะไรเงี้ยนะคะได้แบบหลายโอกาสก็เลยซื้อสีนี้มานั่นเองนะมันดีโอเคค่ะคราวนี้ก็มาเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของผมบ้างหลังจากที่ไม่ได้แทบจะไม่มีผลิตภัณฑ์ผมที่ปิ่มชอบเลยนะคะถามว่าใช้แชมพูอะไรก็ใช้ L'Oreal อะไรนี่แหละแต่คราวนี้เพิ่งได้ตัวนี้มาจริงๆไม่ได้เพิ่งได้หรอกคือได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วอันนี้ก็คือเคลของ Moto Bene คือมาร์คตัวนี้เนี่ยปิ่มได้มาเพราะว่านักเล่นปิ่มซื้อมาฝากนะคะมาเป็นเซตเลยนะเป็นแชมพูเป็นมาร์คแล้วก็เป็นตัวเหมือนสเปรย์หรือมูสเนี่ยแหละที่มันเอาไว้บำรุงหนังศีรษะตอนนั้นที่ปิ่มไปเป็นแอร์แล้วปิ่มเครียดมากแล้วคือผมร่วงมากแล้วผมก็ไปผมก็แห้งอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนล้างไรวิญญาณมาคือเครียดปิ่มเป็นคนที่เครียดแล้วจะผมร่วงแล้วจะอาเจียนนะพอมันเครียดมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยแกผมร่วงเยอะมากคือสนิทกับนักเรียนมากนะคะคือจริงๆเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วแบบก็นางก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองแบบไปหาดูให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจ้าตัวนี้มานะซึ่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นเคลสีเทานะคะแล้วก็จะมีเม็ดเหมือนเม็ดไม่รู้ว่ามันคือเม็ดอะไรอ่ะเหมือนเม็ดบีดอะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใช้เวลามาร์คประมาณอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะใช้เวลามาร์คประมาณ5นาทีนะคะคือไม่รู้ว่ามันใช้แบบนานกว่านั้นไหมแต่ปิ่มใช้ประมาณ5นาทีก็คือพอเราสระผมเสร็จใช่ไหมเราก็ใช้ตัวนี้นะคะมาร์คที่บริเวณปลายผมหรือจะขึ้นมาที่หนังศีรษะเลยก็ได้เพราะปิ่มก็มาร์คถึงหนังศีรษะเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วคือเราก็แบบอาบน้ำฟอกสบู่ล้างหน้าไปอะไรเงี้ย5นาทีพอดีอ่ะแล้วก็ค่อยล้างออกจะพบได้ว่าผมนั้นมีความนุ่มลื่นและเหมือนแบบทำให้เส้นผมของเราอ่ะกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงคือมันดีมากเป็นไม่รู้ว่าหาซื้อที่ไหนอะนะก็เพื่อนๆลองเสิร์ชดูแล้วกันนะคะอยากให้ลองใช้มากเลยตัวเนี้ยคือตอนนี้ปิ่มใช้แบบจะเหลือแบบใกล้หมดแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าหมดก็คงจะฝากนางซื้ออีกอะไรอย่างงี้คือมันเป็นเคลที่มันเป็นมาสก์ผมที่เหมาะสำหรับคนที่ทำสีผมกัดสีผมหรืออะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบคือปิ่มเคยกัดสีผมมาก่อนนะคะแล้วผมมันก็เลยแห้งกว่าคนอื่นแต่ว่าเนี่ยดูสภาพตอนนี้ดิคือมันก็ไม่ได้แห้งแบบอย่างนั้นน่ะคือมันยังมีแบบชีวิตยังมีสุขภาพดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคแต่ว่าอาจจะมีแตกปลายบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเนี่ยเห็นป่ะมันก็ยังแบบมีความเงาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันดีมากเลยนะคะตัวสุดท้ายอันนี้คือแบบว่าเป็น random favorite อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือ มันคือขาไก่โลตัสนั่นเองคือเป็นขาเป็นตอนนี้เป็นสแน็คที่ปิ่มแบบปิ่มกินวันละ2ซองอ่ะแล้วคือมันกินแล้วมันเพลินนะคะแล้วบวกกับเราเป็นคนชอบดูหนังใช่ไหมเราก็จะกินไปแล้วก็เอาไอ้เจ้านี่กินเจ้านี่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพอมันดีจริงๆคือถามว่ามันชูรสเยอะไหมมันก็คงจะเยอะแหละแต่แบบคือมันกินเพลินๆนะคะมันทานเพลินๆมันก็อร่อยดีอ่ะแต่ว่าปิ่มจะชอบรสขาไก่ทรงเครื่องนะมันจะมีรสออริจินัลมั้งที่มันเป็นแบบแค่คลุกเกลืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือแบบที่มันแบบหวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวนะคือแบบชอบตัวนี้มากเลยนะคะแบบไม่ได้สปอนเซอร์นะคลิปเฟรบริตเป็นคลิปที่ไม่มีสปอนเซอร์นะคะชอบอันไหนใช้จริงและชอบจริงๆนะถึงจะเอามาแบบแชร์ให้เพื่อนๆนะคะก็นั่นแหละนะจ๊ะตัวนี้อร่อยดีก็แค่นี้แหละโอเคค่ะแล้วก็หมดแล้วกับคลิปเฟรบริตนั่นเองนะคะคือถ้าเพื่อนๆอยากจะให้บิ่มทำคลิปแนวไหนหรืออะไรอย่างนี้หรืออยากเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์
็ลงมาได้แต่ว่าก็ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ทำเฟเวอริตมานานมากก็คือเฟเวอริตนี้นะคะปิ่นไม่ได้เจาะจงว่าประจำเดือนกรกฎาคมมิถุนายนหรืออะไรนะคะแต่ก็เป็นเฟเวอริตที่ช่วงนี้ปิ่มชอบเป็นของใช้ที่ช่วงนี้ปิ่มชอบและใช้บ่อยนะคะก็เลยมาแชร์เพื่อนๆให้ชมกันนั่นเองแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกับคลิปเฟเวอริตนะคะถ้าเพื่อนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าค่ะ